ดูมุมอีกสักมุมนึงนะเขาเรียกอะไรเลนวายอ่ะเลนจะกว้างขึ้นอีกหน่อยนะครับเลนจะกว้างขึ้นอีกหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ตอนนี้มันบ่าย 2:55 นะบ่าย 2:55 ก็ถ้าลงแล้วขึ้นโทเวก็ทันนะครับก็ทันแต่เราจะพาวิ่งข้างล่างนะครับจะพาวิ่งข้างล่างในเวลาประมาณนี้นะครับในเวลาประมาณนี้แล้วก็พาวิ่งยังไงให้รอดจากจราจรพี่ตำรวจจราจรจับนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวนะผมเคยรีวิวเส้นทางนี้แหละข้างล่างนะครับวันนั้นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าวันเสาร์ไหมคลิปก่อนนะผมถ่ายรีวิวแล้วก็ผมลงวิ่งข้างล่างไปแต่ผมวิ่งเส้นขนานนะพอไปถึงแยกสุทธิสารนะพอไปถึงแยกสุทธิสารก็โดนพี่ตำรวจจราจรนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วผมก็ได้ถามข้อหาที่พี่เขาจับนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นกรุงเทพชั้นในนะครับไม่สามารถวิ่งได้นอกจากรถขออนุญาตหรือรถยกเว้นนะครับก็หมายความว่าเส้นวิภาวดีรังสิตทั้งเส้นนะครับอันนี้ผมโดนจับเฉพาะขาออกนะผมก็จะพูดถึงแค่เฉพาะขาออกนะครับเส้นเนี่ยดินแดงวิภาวดีรังสิตเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นที่ผมกำลังวิ่งอยู่เนี่ยหมายความว่าทั้งเส้นนะไม่สามารถวิ่งได้ตลอดทั้งเส้นนะนอกจากขึ้นโทเวย์ออกเท่านั้นนะครับนอกจากขึ้นโทเวย์ออกเท่านั้นก็คือลงมาอย่างนี้แล้วก็อยู่เลนนี้แล้วขึ้นโทเวย์ต่อเลยแต่ทีนี้เรามาพูดถึงถ้าเราไม่ขึ้นโทเวย์ล่ะถ้าเราไม่มีเงินพอล่ะหรือถ้าน้ำหนักมันที่จะขึ้นโทเวย์ไม่ได้ล่ะอะไรประมาณนี้ก็จะวิ่งตามผมประมาณนี้เดี๋ยวจะบอกว่าวิ่งยังไงทำยังไงไม่ให้พี่ตำรวจจราจรเขาจับนะเพราะว่าถ้าเขาเห็นนะเขาก็จับมันก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขานะครับแต่เราวิ่งยังไงนะครับที่ไม่ให้เขาเห็นนะไม่ให้เขาจับได้นะเพราะว่าตำรวจจราจรที่ออกมาจับตรงแยกสุทธิสารเกียร์ก็นั่งอยู่ที่ป้อมตรงไฟแดงนะเห็นยังไงก็ต้องจับมาเพราะแกยกเว้นหน้าเรียกละเว้นหน้าที่ไม่ได้นะครับละเว้นหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับวันนั้นก็โดนใบสั่งไปแล้วก็ขอพี่เขาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงคลิปไปนะคลิปนั้นนะเป็นคลิปเก่ามากแล้วนะ รีวิวเส้นทางดินแดงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะคลิปนานแล้วนะถ้าใครเป็น FC ตั้งแต่ต้นก็น่าจะจำความได้นะครับทีนี้คลิปนี้นะครับก็พาวิ่งมาประมาณนี้ขวามือเมื่อกี้เป็นด่านขึ้นโทเวนะครับต้องชำระเงินอีก150 บาทอีกเท่าไหร่2ด่านอะประมาณ100-150 บาททั้งหมดนะครับคร่าวๆเนาะถ้าเราไม่ชำระบางคนก็เบิกไม่ได้นะครับบางคนก็มีผ่อนรถเองก็จะต้องจ่ายของพวกทางด่วนค่ายกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นจ่ายด้วยตัวเองก็อาจจะเซฟงบนะครับเซฟงบนิดนึงนะหรือสำหรับบางคนเบิกบริษัทเบิกไม่ได้ก็พยายามจะวิ่งข้างล่างนะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายตัวเองนะครับแล้วก็อีกบางคนก็น้ำหนักทางด่วนเขาจะให้น้ำหนักที่ไม่เท่ากับข้างล่างแล้วก็อาจจะขึ้นไม่ได้นะก็จะวิ่งข้างล่างเอ๊ะทำไมวิ่งช้าจังนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องกดดันนะจริงๆจะถ่ายคลิปไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนจะมันจะบีบเวลามันจะผ่าเวลาด้วยเนี่ยตอนนี้มันบ่าย 2:50 กว่าเมื่อกี้นะตอนนี้ไม่ดูนาฬิกาแล้วตอนนี้มันช่วงดันออกนะครับก็จริงๆเขาก็อารมณ์มารวยทีนี้เราวิ่งเอาให้ถูกต้องในตามคลิปที่จะลงนะเราวิ่งมาอย่างนี้นะจริงๆเราต้องออกเส้นขนานนะครับนี่ต้องออกเส้นขนานไปแล้วมันก็จะผ่านแยกสุทธิสารแล้วมันก็จะโดนจับนะครับออกยังไงก็โดนจับนะครับถ้าพี่เขาอยู่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ก็จับอยู่แล้วนะข้างล่างแยกสุทธิสารนะครับมันเป็นกรุงเทพชั้นในนะครับจนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับเป็นกรุงเทพชั้นในเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยก็คือไม่ให้วิ่งในเวลานะครับตลอดเวลาในกลางวันอ่ะทั้งวันไม่ให้วิ่งทั้งวันประมาณนี้นอกจากรถขออนุญาตนะครับหรือรถปูนหรือรถดินที่เขาขออนุญาตอย่างนั้นเอาวิ่งได้นะครับเห็นเขาวิ่งไม่ได้ว่าจะวิ่งตามแล้วจะได้นะแล้วก็สะพานข้ามแยกตรงนี้จริงๆในข้างล่างนะคราวก่อนผมก็ใจว่าเฮ้ยวิ่งข้างล่างสุทธิสารพี่ตำรวจเขาเห็นเขาจับนะมีอยู่นั้นคันหนึ่งไปเอ็นนั่นแหละคันนู้นโดนจับป่ะใช่ป่ะมีรถสิบล้อจอดเฉยไหมป้อมอยู่ข้างล่างป้อมอยู่นู้นคันหนึ่งแล้วก็วันนั้นผมก็โดนจับตรงนู้นนะครับแล้วก็ผมขึ้นสะพานตรงนี้สายมือที่มันเป็นสะพานข้ามแยกโดยที่ไม่ต้องติดไฟแดงแต่วันนั้นพอขึ้นสะพานมากับพี่โป้งมากลางคืนหรืออะไรเนี่ย2 คันก็พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาก็มารอจับตรงนี้เหมือนเดิมก็โดนจับแต่ขึ้นสะพานนั้นมันผิดอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วแหละเต็มๆเขาห้ามรถบรรทุกขึ้นสะพานนะครับเป็นบางสะพานนะสะพานสุทธิสารเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเลยห้ามรถบรรทุกขึ้นนะครับส่วนสะพานอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นมีป้ายนะก็ขึ้นได้นี่พูดถึงเส้นดินแดงวิภาวดีรังสิตนะครับก็วิ่งประมาณนี้เราวิ่งอย่างเงี้ยเราจะรอดนะครับวิ่งอย่างเงี้ยรอดแล้วหรือจะรอดหรือเปล่าต้องดูว่ามีตามมาไหมตอนนี้น่าจะรอดไม่เป็นไร
อนนี้มีน่าจะมี15นาฬิกาเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็บ่าย3ตอนนี้ก็มีเรื่องที่2มาให้กังวลก็คือผ่านเวลาเรียบร้อยอาจจะยังไม่ผ่านดีเท่าไหร่อารมณ์รวยหน่อยก็คือวิ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งทางหลักให้เลย5แยกละนองขออภัยให้เลย5แยกลาดพร้าวนะครับเอาเบรกทำไมล่ะให้เลย5แยกลาดพร้าวนะไม่ตามแล้วเลย5แยกลาดพร้าวนะครับก็ออกค่อยออกทางขนานนะครับหรือไม่ก็ออกตรง5แยกลาดพร้าวเลยแต่เวลาออกก็ให้ขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับตรงนี้ถ้าจริงๆต้องออกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราออกทันไหมเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะถ้าเอาให้ถูกนะครับเพราะว่าออกทันบ่โอ้ยอยู่ตรงเลนนี้ออกไม่ทันแล้วนะวิ่งเลนนี้เลยนะครับออกไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าให้ดีก็วิ่งอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ถูกอีกอย่างนึงก็คือพอพ้นตรงนั้นมาก็ให้ออกเส้นขนานแล้วก็พยายามมองป้ายดอนเมืองก็ขึ้นสะพานข้ามแยกเป็น5แยกลาดพร้าวข้าม5แยกลาดพร้าวไปเลยนะครับก็จะไม่โดนตำรวจจับนะเพราะว่าถัดจากตรงนี้ไปเป็นเขตของดอนเมืองเป็นเขตของอะไรนะพี่พาวดีรังสีหรือจะเป็นหลักสีหรือจะเป็นแจ้งงามวานดอนเมืองอะไรพวกนี้ก็คือรถบรรทุกวิ่งได้ปกติในเวลาที่ไม่ห้ามเนาะช่วงก่อนบ่ายสามนะคือวิ่งได้ปกตินะครับตอนนี้เราวิ่งมาแบบนี้นะวิ่งยังไงไม่ให้โดนจับนะครับวิ่งต้องวิ่งแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะไม่โดนจับแน่นอนในเวลากลางวันนะเวลากลางคืนก็ใช้คล้ายๆกันได้เหมือนกันนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็น5แยกลาดพร้าวนะข้างล่างก็จะเป็น5แยกลาดพร้าววันนี้มุมกล้องก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพื่อนหันไม่ได้ด้วยหันซ้ายหันขวาไม่ได้ด้วยอ่ะไปตามนี่แหละโอ้รถติดถ้าออกขนานไปรถมันติดแล้วนะหันได้แล้วตอนนี้ก็เห็นว่าจะบ่ายสามแล้วนะก็น่าจะเป็นช่วงขาออกจริงๆผ่าเวลาหรือเวลาห้ามนะมันต้องให้เลยสะพานใหม่ไปนะครับหรือเลยดอนเมืองไปประมาณนี้นะถึงจะหลุดนะครับหลุดของกรุงเทพถ้ายังอยู่แถวนี้ถ้าเอาจริงๆก็ยังผิดอยู่นะครับก็ยังเป็นผ่าเวลาอยู่หมายความว่าเรากะเวลาไม่ถูกนะกะเวลาไม่ถูกนะมันไม่ใช่เรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องของรถติดนะมันเป็นเรื่องของคนขับนะก็คือคนขับผิดเต็มๆนะผมก็เห็นมาแล้วเคยโดนจับมาด้วยแหละก็คือถ้าพี่เขาขยันหรือเขาเห็นนะครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามก็สามารถจับได้เลยไม่มีข้อโต้แย้งนะครับถ้าบ่ายสามแล้วคุณยังอยู่ในเขตที่เวลาห้ามที่ไหนก็ตามนะก็ติดหมดก็โดนจับหมดเลยครับตัวนี้เราก็จะไม่เถียงนะครับถ้าผิดก็คือตามผิดเราวิ่งประมาณนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆออกดอนเมืองเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเราเลยจุดที่พ้นเขตของสุทธิสารที่ผมบอกว่าจะโดนจับนะครับเราก็พยายามออกเส้นขนานนะครับตรงลาดพร้าวข้ามแยกลาดพร้าวก็ได้หรือก่อนหรือหลังก็ได้นะหรือตรงนี้ก็ได้นะออกแล้วก็วิ่งเส้นขนานนะเพราะว่าเส้นวิภาวดีรังสิตถ้าวิ่งให้ถูกต้องก็ให้วิ่งเส้นขนานนะครับห้ามวิ่งในช่องทางหลักนะครับตั้งแต่ดอนเมืองเข้ามานะครับชั้นในหรือตั้งแต่ดินแดงแถวสุทธิสารแหละออกไปถึงดอนเมืองนะครับห้ามวิ่งในช่องทางด่วนที่เป็นข้างในเนาะเขาเรียกว่าช่องทางหลักนะครับบ้านผมก็เรียกงั้นเนาะต้องวิ่งเส้นทางขนานได้ตลอดนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปจนเข้าเขตดอนเมืองก็เข้าไปในทางหลักเหมือนเดิมนะครับมันก็ตรงไปเรื่อยๆได้ตรงนั้นมันจะวิ่งได้นะครับตรงนี้ก็ต้องวิ่งเส้นขนานไปก่อนนะครับเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงนะก็คือถ้าเราวิ่งดินแดงมาถ้าเราจะขึ้นโทเวหรือจะต่อด่วนโทเวที่เป็นด้านบนนู้นก็ขึ้นได้เลยปกติตามเวลาที่เขาห้ามนะก็คือต้องก่อนบ่ายสามนะพูดถึงในเวลากลางวันนะครับตั้งแต่10โมงนะครับทางด่วนก็ขึ้นได้ตั้งแต่นั่นแหละ10โมงถึงติดเวลาตั้งแต่10โมงถึงบ่ายสามนะครับก็คือวิ่งได้ปกตินะครับแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะก็คือถ้าใครนะครับที่ไม่อยากจะขึ้นทางด่วนนะครับไม่อยากจะเสียค่าผ่านทางเพิ่มค่าทางด่วนเพิ่มนะครับ
อยากที่จะวิ่งข้างล่างเส้นแดงวิ่งยังไงไม่ให้โดนจับนะเพราะว่าไอ้ที่จะประหยัด200ประหยัด100กว่าบาทจากทางด่วนแล้วก็ลงมาก็ต้องโดนตำรวจจับใบสั่งก็400 500พันนึงอีกนะครับก็ทำให้มีอารมณ์หุนหวยเนาะก็แนะนำนะครับเพราะว่าก็โดนจับมาแล้วนะแล้วก็ได้สอบถามตำรวจจราจรมาแล้วนะครับก็คือข้อหาก็คือเป็นกรุงเทพชั้นในนะครับตรงแยกสุทธิสารวิ่งไม่ได้นะครับจนสุดมาเลยแถวเนี้ยถึงจะวิ่งได้ก็คือเราทำยังไงนะครับเราทำไงก็ต้องวิ่งให้เป็นนะครับก็วิ่งหลบให้ได้ให้เป็นนะอย่างถ้าเขาไปจอดตรงติดไฟแดงตรงสุทธิสารยังไงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเขาก็ต้องจับนะครับทำตามหน้าที่ทีนี้วิ่งยังไงก็ตามที่ผมบอกเลยก็คือพอลงทางด่วนดินแดงมานะครับก็ให้ใช้ทางหลักนะครับไม่ต้องออกขนานซะทีเดียวนะครับให้ใช้ทางหลักให้เลยแยกสุทธิสารไปนะครับแล้วค่อยออกทางขนานนะครับให้เลยแยกสุทธิสารไปแล้วค่อยออกทางขนานแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับในช่องทางขนานนอกวิ่งไปเรื่อยจนถึงน้องดอนเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยมทุกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวตอบให้ทุกคอมเมนต์นะฮะวันนี้รถติดนะครับวันนี้วันศุกร์นะวันที่ถ่ายคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยมทุกสวัสดีครับ2ฝั่งมันสามารถเห็นกระจกทั้ง2ฝั่งได้เลยมั้ยโคตรเจ๋งต้องยกสูงประมาณนี